ยู you, ทนไม่ไหวฟาดกลับคนที่ว่าเจนนี่หลังขึ้นแท่นเป็นผู้ประกาศข่าวงานนี้ถึงกับหน้าชากลายเป็นดราม่าร้อนรุกันเลยทีเดียวจากกรณีรายการข่าวดังทุบต๊ะข่าวได้เปลี่ยนพิธีกรใหม่ยกแพง้งล้นเป็นเหล่าคนดังอาทิวิลลี่แม็กอินทอชแพรรี่ไพรวันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแอนจินดารัตเชียที่คำพรและดรวิทสิทธิเวคิน หลังจากความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดดราม่าขึ้นทันทีโดยเฉพาะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่มักลายเป็นประเด็นเรียกดราม่าอยู่เสมอโดยเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศข่าวต่างๆนา,นานาบางคนถึงกับประกาศลั่นเลิกดูเลยก็มีโดยผู้ประกาศมองว่าทางช่องน่าจะเอาเด็กที่จบสายสื่อสารวลชนโดยตรงหรือนักข่าวที่ทำข่าวภาคสนามมาทำงานดีกว่าไม่ใช่เอาดารามาเพราะเรียกกระแสรหรือเรียกยอดวิว แต่ถึงอย่างนั้นทาง f อซของสาวเจนนี่ก็เข้ามาชื่นชมความสามารถของเธอด้วยเช่นกันซึ่งก็มีกระแสด้านบวกด้านลบปนกันไปและจากบทบาทนักร้องสาวสู่ผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่สำหรับเจนนี่รัชนกได้โพสต์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสมาพิสูจน์ความสามารถออกหน้าจอที่เป็นรายการสดงานนี้ก็เลยทำเอาแฟนคลับรอติดตามการประกาศข่าวในครั้งนี้ต่อไป และจากประเด็นดราม่าดังกล่าวก็ได้มีคนออกมาวิจารณ์สาวเจนนี่ว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ผู้ประกาศข่าวไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ข่าวไม่ต้องพูดอักขระช,ชาัดเจนไม่ต้องเรียนจบสายข่าวไม่ต้องผ่านภาคสนามมาก่อนเพียงแค่เป็นดาราอินฟลูคนดังก็เป็นได้ฉีกตําราคนเรียนข่าวและฝึกฝนทั้งหมดงานนี้ก็ทำเอาร้อนถึงสามีหนุ่มยิวชัดมงคลออกมาโพสต์ตอบกลับด้วยว่า อ้าวพูดแบบนี้ก็แปลว่าดาราอินฟลูคนดังที่มีความสามารถมีศักยภาพจนได้รับโอกาสในการทำงานก็ผิดสิครับแบบนี้ไปฉีกตำราคนอ่านข่าวเฉยเลยก็เพราะคุณเป็นซะแบบนี้ไงชอบตั้งกระทู้ให้คนทะเลาะก,กันแล้วมาบอกว่าอยากนำเสนอสิ่งดีๆสู่สังคมน่าสงสารคอนเซปต์ข่าวจังเลยนะครับไม่ยุ่งไม่พูดเรื่องคนอื่นก็ไม่ได้มีใครว่าโดยมีช่วงหนึ่งได้เล่าว่าในการรับบทบาทเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งอยู่ได้พูดว่า มันมีหลายประเภทที่เห็นว่าการบูลลี่เป็นเรื่องสนุกคนประเภทนี้เป็นคนไม่ดีผมเห็นความสามารถของเขาผมรู้ว่าเขาจะไปได้ไกลในหลายๆทางและสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างและมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้มากกว่าการเป็นนักร้องหรือเจ้าของค่ายเพลงอีกครั้งยืนยันว่าไม่ได้มีการทิ้งคนข้างหลังอย่างนักดนตรีแต่อย่างใดโดยในคอมเมนต์หนุ่มยิวยังบอกว่าผมจบตำรวจมายังมาเป็นพ่อค้าเลยงานนี้ก็เลยทำเอาเหล่าแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก